หนูนะคะจะไม่ทำนะคะคอนเฟกเพื่อสุขภาพค่ะก็เราหยุดที่บ้านญาตินะคะนี่ค่ะก็เราก็เทคอนเฟกไปแล้วนะคะซึ่งเราก็กดถ่ายไปแล้วแต่ว่าแบบก็นึกว่าถ่ายแล้วนะคะแต่มันก็ไม่ได้ถ่ายโอเคแล้วก็ใส่คอนเฟกไปแล้วค่ะมีคอนเฟกค่ะน้ำผึ้งค่ะสตรอเบอรี่อบแห้งค่ะลูกเกดเจค่ะเอ้ยลูกเกดทองค่ะแล้วก็เมล็ดถั่วค่ะเมล็ดชาตะวันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ไอ้นี่ไปแล้วค่ะชื่ออะไรนะคะอ๋อคอนเฟกค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่เรานะคะก็ใส่น้ำผึ้งไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูตอนใส่กันแล้วค่ะดิ้นค่ะพี่เราก็ใส่ให้เลยนะคะนี่ค่ะคนไหมคะอืมให้เข้ากันค่ะเราต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแอบหนึ่งไหมคะค่ะก็คนได้เลยนะคะต่อไปค่ะใส่นะคะสั่นจะได้ค่ะก็ใส่แล้วคือสั่นจะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราขอดูก้อนแบบนี้ก้อน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 อันนี้ก็ฉีกเลยไม่ได้ไม่ได้ผมต้องทำมันอื่นต้องฉีกด้วยแป๊บนึงค่ะแล้วก็ใส่มาเลยทันเลยค่ะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปคลุกเข้าให้เข้ากันเลยถ้าจริงอ่ะอยากกินรสไอ้นั่นสาวหล่อผมไม่บอกเลยเอาก็น้ำไหมหัวเราใส่น้ำผึ้งหน่อยใส่น้ำผึ้งก่อนว่ามันจะแห้งพี่เราบอกว่าให้ใส่น้ำผึ้งคนขับรถท่านทำลายสุขภาพหรือว่าสุขภาพสุขภาพค่ะก็ไม่รู้กันหอมอ่ะกลิ่นน้ำผึ้งหอมมากแค่ที่พี่จะแบบนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะอันนี้หนูได้สูตรมาจากกรุงที่โคราชค่ะขอบคุณค่ะมีเด็กข้างนอกค่ะต่อไปนะคะใส่แล้วนะคะลูกเกดทองนะคะอยากรู้ว่าลูกเกดทองเป็นไงลองชิมไหมคะเอาไปเลยชิมอ่ะเย้กลิ่นหอมกลิ่นเป็นไงกลิ่นใช้ได้ไหมคะหอมมากเบี้ยวแต่อร่อยค่ะเฮ้ค่ะขอไม่เยอะนะคะทุกความให้เข้ากันเลยค่ะผักปุ้ดมาใส่สตรอเบอรี่กันเลยค่ะปุ้ดกระเด็นค่ะนี่หอมอ่ะหอมเดิมนะคะหอมจริงนะคะเนี่ยแบบที่เราไม่ได้นะคะมาชิมกันค่ะอร่อยค่ะยังไม่ต้องใส่เทียมหรอกพี่ชิมไหมคุณค่ะไงต่อคะคนสั่นผิดบุ้มเลยลองมากนี่นะคะก็คือแบบแล้วชอบเต้นที่โรงเรียนจะเดินแผนแบบวิชาดนตรีนะคะนักร้องก็จะเห็นคนแล้วยังคะไปยังคะไม่เดี๋ยวเพิ่งเข้ามาในกล้องอ่ะเข้ามาแล้วคนค่ะคนเดี๋ยวเราจะมาลองคนก่อนค่ะแล้วจะคนใช่ไหมพอคนแบบได้แล้วนะคะเราก็จะลองชิมทุกอย่างทุกอย่างที่เราใส่ไปนะคะว่ามันจะเข้ากันไหมนี่นะคะเดี๋ยวอันนี้มาเออนี่นะคะนี่ลองยังไม่มา
มันคงหมดแบบมากนะถ้าตอนแรกๆก็มันเหมือนอะไรนะคะมันแบบเป็นน้ำผึ้งหมดเลยอะน้ำผึ้งล้วนนะคะก็แบบเหมือนไม่มีอะไรเลยว้าใส่แต่น้ำผึ้งนะคะนะคะแล้วตอนหลังมันจะมีรสสตรอเบอรี่นะคะกับน้ำเกล็ดนะคะรวมกันจะอร่อยมากนะคะ แต่หนูว่าน้ำผึ้งเยอะน้ำผึ้งของดอยคำแล้ว โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องมูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องไม่มือนะคะ